ันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับงานมอเตอร์เอ็กโปไปชมโซนมอเตอร์ไซค์ว่ามีรถเด่นรถดังอะไรบ้างภายในปีนี้เราไปชมสำหรับไฮไลท์ในส่วนของโซนรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์โซนของแต่ละค่ายที่ร่วมออกบูธนั้นเรียกได้ว่าแต่ละโมเดลต่างได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเริ่มกันที่ Honda นำทัพโดยรถ Big Bike All New Honda CBR600R และ All New Honda CBR650R ที่ปรับโฉมครั้งใหญ่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลกและ All New Honda CBR500R ที่ปรับโฉมใหม่ทั้งคันตามด้วย All New CB500Hornet ดุดันยิ่งกว่าเดิมดีไซน์ใหม่สะท้อนความเป็นแอดเวนเจอร์เต็มขั้นนอกจากนี้ Honda ยังได้จัดแสดงรถบิ๊กไบค์ครบทุกสไตล์รวมถึงรถแต่งพิเศษจากขับเฮาและ Johnny Boat เรือขนาดเล็กติดตั้งเครื่องยนต์จาก Honda Marine ที่เปิดตัวไปครั้งแรกในงานนี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษให้ผู้ที่สนใจได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆถัดมาเป็นบูธของ Lambetta ที่นำเอาโมเดลทั้ง3รหัส VXG ที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรุ่น V200 V200GPX300SR, X200 และ G350 พร้อมด้วยการจัดแสดงสุดยอดไอเดียจากการคัสตอมรถรุ่น X300 ในแบบฉบับที่มีความโดดเด่นถึง2สไตล์นอกจากนี้ยังนำเจ้า Electra รถต้นแบบของสกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้า 100% โดยเบื้องหลังการออกแบบรูปแบบโฉมของ Electra สกูตเตอร์แห่งอนาคตคันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากอดีตในรุ่นตำนานแห่งโมเดล LD ในช่วงปี 1951-1958 บูธต่อมาคือ Kawasaki เผยโฉมรถจักรยานยนต์ไฮไลท์3รุ่นในปี2024ที่พร้อมวางจำหน่ายแล้วคือ Ninja ZX6R ใหม่ที่มีการปรับโฉมใหม่และรุ่น Ninja ZX4R SE สีใหม่ล่าสุดรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์4สูบเรียงพิกัด 400cc สุดท้ายพิเศษในงานผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าNinja E1 และ Z1 ที่มาจุดประกายยุคสมัยใหม่อีกด้วยในส่วนของค่าย Yamaha เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ครั้งแรกของโลกกับ All New Yamaha PG1 Light Pale Full Light ใจมันได้ไปกันได้นอกจากนี้ยังนำรถตลาดที่วางจำหน่ายมาจัดโปรโมชั่นแบบจุกๆอีกด้วยในส่วนของ Big Bike ก็นำมาเลือกให้จำหน่ายทุกเซกเมนต์พร้อมจัดเต็มโปรโมชั่นจากค่าย Yamaha พบกันที่บูธ YamahaLift up your style เติมเต็มสไตล์ในแบบคุณถัดมาเป็นค่าย Alpha Volantis เปิดตัวด้วย Horizon 300 PDM Special Collection Premium สกูตเตอร์ขนาดคล่องตัวกับขุมกำลัง 300cc ที่เป็นรุ่นพิเศษที่ถูกออกแบบมาให้มีดีไซน์ทันสมัยและ Horizon SR Street Racer ที่สุดของสปอร์ต Premium สกูตเตอร์แห่งยุคมาพร้อมชุดแต่งรอบคันและน้องเล็กสุด Horizon 150บูธต่อมาคือ Harley Davidson มีไฮไลท์อยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์รุ่น CVO รถไกด์โฉมใหม่ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากตระกูลแกรนด์อเมริกาทัวริงรถมอเตอร์ไซค์ CVO ติดตั้งระบบ Infotainment และปรับโฉมหน้าจอแบบอนาล็อกและสวิตช์ควบคุมใหม่ทั้งหมดพร้อมหน้าจอสัมผัสสี TFT ขนาด 12.9 นิ้วมากันที่ค่าย Suzuki ที่มาพร้อมกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อย่าง All NewVStorm 800DE รถสไตล์ Adventure Touring มาพร้อมเครื่องยนต์ Double Overhead Camshaft ขนาด776เซนติเมตร2สูบที่จะมาทำให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายๆและ All New GSX 8S นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์กับ Hayabusa ครบรอบ25ปีที่มีเพียง9คันในประเทศไทยเท่านั้นที่ Blue Triumphได้นำน้องเล็กรุ่นล่าสุดของค่ายที่เปิดราคาจำหน่ายแบบเล้าใจมาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิดได้แก่Speed 400และ Scramble 400X ที่มาพร้อมเครื่องยนต์สูบเดี่ยวขนาด 398cc ใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ขับขี่ทุกวัยและทุกระดับประสบการณ์ทางไทอัมยังนำรถหลากหลายทั้งทัวริงและอื่นมาให้เลือกสรรต่อมาคือ Boost Scomodi ผู้จัดจำหน่ายรถสกูตเตอร์สัญชาติอังกฤษตอกย้ำจุดยืนการเป็นแบรนด์สกูตเตอร์สไตล์โมเดิร์นที่มีความโดดเด่นด้านดีไซน์แบบดั้งเดิมและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ด้วยการเปิดตัว2โมเดลล่าสุดได้แก่ Turismo Electronica รถสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ Scomodi ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยมาต่อกันที่ Blue Cyclone แบรนด์รถจักรยานยนต์ระดับไฮเอนด์ที่ผลิตโดย Songsen Industrial Group ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำของประเทศจีนโดยในครั้งนี้นำมาจำหน่ายด้วยกันถึง6รุ่นจาก3สไตล์ด้วยกันส่วนทางด้าน Royal Alloy ได้นำรถจักรยานยนต์ขนาดต่างๆมาให้ได้เลือกสรรเป็นเจ้าของกัน
แต่ที่เป็นไฮไลท์คือการเปิดตัว Royal Alloy GP 300 SSC รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันแรกของ Royal Alloy สกูตเตอร์คลาสสิกที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมจากโรงงานส่วนแบรนด์ Sola ได้เปิดตัว Sola Golf Cross Camp มาพร้อมกับชุดแต่งสไตล์สายท่องเที่ยวเพิ่มความสวยงามและเสริมอรรถประโยชน์ในการใช้งานสำหรับสายแคมป์สายลุยเตรียมแบกเป้แพ็คสัมภาระไม่ว่าจะเป็นเส้นทางแบบไหนก็พร้อมพิชิตพร้อมออกไปหาความท้าทายกับเส้นทางใหม่ๆสำหรับเหล่าไบเกอร์และผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง11ธันวาคม2566โดยเวลาเปิดเข้าชมในวันธรรมดาเที่ยงถึง4ทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ11โมงถึง4ทุ่มณ Impact Challenger เมืองทองธานี